สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ podcast hr talk กับผมประคันพันธพลังกูล์นะครับเรื่องราวในวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นของการเป็นผู้นำที่ดีนะครับได้มีโอกาสได้อ่านบทความอันหนึ่งนะฮะก็สักปีมาแล้วฮะเอากลับไปทบทวนก็เห็นบทความอันนี้น่าจะเป็นบทความที่ดีก็เลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังอยู่ในเว็บไซต์ ing นะฮะ inc ing com เขียนโดยมาเซลชวนเทสนะฮะก็ มีชื่อบทความที่เขาเขียนก็คือ to be a strong leader เนี่ย There are six things to uh, you must give your people ก็คือการที่เราจะเป็น leader ที่ strong ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องให้6สิ่งนี้กับพนักง,งานไอ้6สิ่งนี้มันมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันนะครับตัวแรกที่ผู้นำที่ดีควรจะให้กับพนักง,งานก็คือให้การฟังที่ดีการฟังในที่นี้นะครับผู้นำหลายคนพูดเยอะแต่ฟังน้อย แต่ผู้นําที่ดนะีเขาหลายตําราเลยนะครับถ้าท่านเคยติดตามเรื่องของ leadership นะฮะการพัฒนาการเป็นผู้นําภาวะผู้นําที่ดีเนี่ยเรื่องของ listening skill เนี่ยเป็นประเด็นสําคัญมากๆแต่ผู้นําที่ดีต้องฟังอย่างเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อรอที่จะโต้อตอบมาแบบนั้นไม่ใช่การฟังที่ดีนะครับผู้นําจะต้อง ให้ผู้ตามเนี่ยยอมตามดังนั้นการที่ผู้ตามอยากจะยอมตามผู้นํำคนนี้นั่นแปลว่าเขาต้องรู้สึกว่าผู้นํำคนนี้เข้าใจเขาแล้วตัวแรกเลยที่จะทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาก็คือเราต้องฟังเขาอย่างเข้าใจ นะไม่ได้ฟังเพื่อที่จะโต้เถียงหรือว่าปกป้องตนเองผู้นําส่วนใหญ่อีโก้จะสูงพออีโกสูงปั๊บเนี่ยเวลามีพนักง,งานเข้ามาพูดมาคุยหรืออาจจะแสดงความคิดเห็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับง,งานที่ผู้นําคนนั้นทําไว้เนี่ยสิ่งท่ที่มักจะถูกกระทําก็คือถูกการโต้ตอบตอบโต,ต้จากผู้นำแต่ทั้งทั้ที่บางครั้ง ความคิดเห็นบางอย่างอาจจะเป็นมุมมองที่ดีจากพนักงานของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกอย่าลืมนะครับการเป็นผู้นําที่ดีให้การฟังที่ดีกับพนักงานตัวที่สสิ่งที่ต้องให้ก็คือให้ความเห็นอกเห็นใจผู้นําจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจพนักงานต้องเข้าใจว่าทําไมพนักงานถึงทําแบบนี้หรือทําไมไม่ทําแบบนั้นหรือเวลาพนักงานมีปัญหานะครับมีความไม่สบายใจในการทํางานในประเด็นอะไรก็แล้วแต่ผู้นําที่ดีจะต้อง เข้ามาแสดงความเห็นอกเห็นใจอาจจะในรูปแบบของการพูดคุยซักถามนะครับสอบถามถึงความรู้สึกรวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็ช่วยผู้ตามหรือพนักง,งานคนนั้นเนี่ยในการแก้ไขปัญหาให้กับพนักง,งานคนนั้นด้วยด้วยตัวเขาเองให้ได้ก็คือเหมือนกับแค่เป็นโค้ชนะครับเราอาจจะบอกว่าเราแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้แต่เราสามารถหาทางออกให้เขาได้ไหม หรือถ้าเราช่วยหาทางออกให้เขาไม่ได้สิ่งที่ผู้นําควรจะให้เป็นอย่างน้อยก็คือแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้นําบางคนนําแต่งงานนะครับไม่ได้นําตัวคนเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเก่งเรื่องงานมากๆแต่พอเรื่องคนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเลยว่าพนักง,งานคนนี้กําลังรู้สึกยังไงคิดยังไง ถ้าตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ย relationship ตรงนี้ถ้าไม่ผ่านสิ่งที่จะตามมาก็คือผู้ตามคนนั้นหรือผู้พนักงานคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากจะตามผู้นําคนนี้ก็ได้นะครับนี่คือการให้ตัวที่2นะฮะให้ความเห็นอกเห็นใจการให้อันที่3มก็คือให้การชื่นชมพนักงานผู้นําที่ดีจะต้องตระหนักในความสําคัญของพนักงานตํารามีเยอะนะครับที่ เราไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานะครับหรือตำราในแง่ของการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผ,ผู้อื่นให้ได้เนี่ยเขาบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยอยากได้ความสําคัญจากคนอื่นทั้งนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นผู้นําที่ดีควรจะต้องตระหนักในความสําคัญของพนักงานทุกคนนะทให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญสําหรับเราในฐานะที่เราเป็นผู้นำนะครับกรณีที่พนักง,งานสร้างผลงานที่ดีก็ต้องให้คําชม ให้การชื่นชมอย่างจริงใจด้วยนะฮะคือไม่ใช่ a i อะไรก็กู้จ็อบกู้จ็อบอันนั้นโงกลายเป็นความเคยชินซะมากกว่าถ้าผู้นําสูงสุดนะ,ะหรือผู้นําองค์กรสามารถที่จะชื่นชมพนักง,งานที่เขาทางานได้ดีรวมทั้งให้ความสําคัญกับพนักง,งานคนนั้นทําให้เขารู้สึกว่าเขาสําคัญอาจจะชื่นชมเขาต่อหน้า ผู้บริหารคนอื่นหรือต่อนหน้าพนักง,งานคนอื่นนะครับหรือบางแห่งที่ผมเห็นเขาทําแล้วค่อนข้างได้ผลแต่อันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับ c u เจอร์องค์กร้วยนะฮะคือเขาเขา CEO ของบริษัทเนี่ยพอเห็นพนักง,งานคนนี้เขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ซึ่งพนักงานคนนี้ก็ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงด้วยนะครับเป็นระดับพนักง,งานที่อยู่ในสาขาเนี่ยแหละฮะแต่เรื่องราวมันไปถึง CEO เนี่ย CEO เขาทําจดหมายแล้วก็ เขียนชื่นชมพนักงางนคนนี้แล้วก็ส่ง CC ไปพนักงานทุกคนในบริษัทเพื่อให้พนักงานทุกคนเนี่ยได้เห็นว่านี่คือทรัพย์กรบุคคลที่มีคุณค่ามากๆเป็นพฤติกรรมที่บริษัทอยากจะชื่นชมและอยากให้พนักงานทุกคนได้ทําตามผลก็คือพนักงานคนนั้นรู้สึกแฮปปี้มากนะครับรู้สึกถึงความสําคัญของเขาที่มีต่อองค์กนนะครนี่คือการให้ตัวที่3นะครับให้การชื่นชมพนักงานการให้ตัวที่4ก็คือให้โอกาส แก่พนักงานในการที่จะ refresh ตัวเองบ้างนะครับก็คือเวลาคนที่เป็นผู้นำเนี่ยบางครั้งโดนกดดันจากผู้นำระดับสูงลงมาอีกทีหนึ่งคนนี้เขาก็พยายามที่จะกดดันลูกน้องตัวเองต่อไปอีกนะฮะโดยการที่จะตั้งเป้านะครับพอตั้งเป้าเสร็จก็ต้องดูว่าความคืบหน้าของงานเป็นยังไงบ้างผู้นําบางคนก็เรียกว่าติดตามงานจี้กันติดเลยก็มีนะฮะบางคนนี่เรียกว่ากัดไม่ปล่อยเลยนะครับพอพฤติกรรมของผู้นําเป็นแบบนี้ พนักง,งานยิ่งเครียดนะพอยิ่งเครียดพนักง,งานผลงานก็จะไม่ค่อยดีนะครับซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือมันมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเลยดังนั้นคนที่เป็นผู้นำเนี่ยให้งานแล้วมอบหมายงานแล้วอาจจะต้องปล่อยให้มีช่องว่างให้กับพนักง,งานบ้างในการที่เขาจะคิดนะครับพักหรือรีเฟรชตัวเอง เพียงแต่ผู้นําที่ดีอาจจะต้องคอยหมั่นเช็คเรื่องของความคืบหน้าแต่ไม่ใช่ติดตามเป็นไมโครแมネจเมนต์ประเภทล้วงลูกลึกจนจนพนักงานแทบจะกระดิกตัวไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีนะครับคงต้องให้ช่องว่างและโอกาสในการที่จะรีเฟรชตัวเองได้บ้างนะครับตัวถัดไปนะฮะตัวที่5การให้ตัวที่5ก็คือให้ข้อมูลแก่พนักงานนะครับทั้งในแง่ดีและในแง่ที่ไม่ดีเคยได้ยินไหมครับว่า ผู้นาระดับสูงของบางองค์กรเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่าโอ้ยข้อมูลเนี่ยหรอข้อมูลระดับนี้มันเป็นข้อมูลของระดับพวกเราก็คือระดับของผู้บริหารพนักงานไม่จำเป็นต้องทราบหรอกซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะฮะเราอาจจะบอกว่าพนักงานไม่จําเป็นต้องทราบแต่จริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารจริงๆการปกปิดเรื่องราวบางอย่างมันทําให้พนักงานรู้สึกถึงความไม่ไว้ใจนะครับ เขาอาจจะไม่ไว้ใจผู้นำนะฮะหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าผู้นําไม่ไว้ใจเขาหรือทําไมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลแบบต่างๆเหล่านี้ดังนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับทั้งในแง่ดีและไม่ดีนะผู้นําเองจะต้องเป็นคนแรกที่ต้องสื่อให้กับพนักง,งานทราบเรื่องดีมันยังพูดง่ายเรื่องไม่ดีเนี่ยผมว่าผู้นํายิ่งต้องพูดให้เร็ว เพราะว่าหลายบริษัทมันเกิดมาแล้วนะครับเรื่องราวที่ไม่ดีแทนที่จะออกจากปากผู้นําตัวเองแต่พนักง,งานกลับไปได้ยินมาจากคนอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้นําขององค์กรเราด้วยเป็นที่อื่นด้วยซ้ําไปซึ่งมันเลยทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าอ้าวทาไมภายในไม่เคยบอกกันเลยแต่คนนอกกับรู้เรื่องราวของบริษัทเราเกือบทั้งหมดแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สร้าง trust เลยนะฮะผู้นําที่ดีอย่าลืมนะครับข้อมูล คงต้องเปิดเผยในมุมที่สามารถที่จะให้กับพนักง,งานได้ทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีต้องเปิดเผยแบบจริงใจด้วยนะครับไม่มีการหมกเม็ดอะไรต่างๆหรือไม่โกหกพนักง,งานเดี๋ยวนี้เขาไม่ชอบนะฮะเรื่องของการต้มาโกหกในเรื่องราวต่างๆนาะนะเรื่องที่กําลังไม่ดีก็บอกว่าดีนะรจริงๆแล้วเขาสืบกันได้ครับพวกนี้มันมันรู้อยู่แล้วสถานการณ์ต่างๆปัจจุบันมันไม่ได้สืบยากเหมือนในในใน,ในอดีตนะครับนี่คือการให้ตัวที่5 การให้ตัวที่6ครับตัวสุดท้ายก็คือให้ความเป็นธรรมแก่พนักง,งานเรื่องของความเป็นธรรมเนี่ยฟังดูเหมือนมันจะไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ก็แปลกนะฮะที่พอถึงเวลาพูดถึงความเป็นธรรมเนี่ยพนักง,งานหลายคนมักจะบอกว่าองค์กรนี้ไม่เป็นธรรมนะซึ่งผมเองก็เข้าใจนะครับในแง่ของความเป็นธรรมเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนอยู่ที่ ความได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละคนคนที่เสียเปรียบก็อาจจะบอกว่าอย่างเงี้ยไม่เป็นธรรมคนที่ได้เปรียบก็อาจจะบอกเนี่ยคือเป็นธรรมแต่ในมุมของความเป็นกลางเนี่ยผู้นําเองจะต้องไม่เข้าข้างใครนะครับจะต้องไม่ลําเอียงต้องไม่เลือกข้างครับเพราะฉะนั้นพนักง,งานทุกคนเนี่ยผู้นําที่ดีควรจะให้ความเป็นธรรมในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดจาการให้เกียรตินะครับเรื่องของค่าตอบแทน นะไม่ว่าจะจับต้องได้จับต้องไม่ได้ในแง่ของรางวัลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปิดเผยและเป็นธรรมนี่คือการให้ตัวที่6นะครับตัวนี้ก็คือ6อย่างนะฮะที่เป็นพื้นฐานสําคัญที่ผู้นําเองที่ดีนะฮะผู้นําที่ดีเองเนี่ยควรจะต้องมีให้กับพนักง,งานเอาไว้เพื่ออย่างน้อยก็เป็นฐานที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองนะครับวันนี้ก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ